สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับอย่างที่บอกนะครับมีผู้รับชมในช่องผมเนี่ยนะครับสนใจในเรื่องของการลงทุนทองคำนะครับอย่างที่บอกนะครับก็มีหลายกลุ่มนะกลุ่มที่เป็นนักลงทุนในระยะกลางระยะยาวนะไว้ใช้เพื่อเป็นเซฟเฮาเว้นเป็นหลุมหลบภัย ในยามที่เศรษฐกิจมีความพลิกผันผันผวนมีความไม่แน่นอนมีความไร้เสถียรภาพนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมหรือผู้มีรัฐศาสตร์โลกก็มีหรือผู้รับชมบางท่านที่สนใจราคาที่ขึ้นลงในระยะสั้นก็มีนะครับซึ่งผมก็ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์นะครับใช้ความรู้นะในทางสถิตินะในทางคณิตศาสตร์นะครับในทางไซเคิลวงรอบจักรนะครับด้วยการสังเกตการเกิดขึ้นของมัน นะว่าในระยะสั้นเป็นอย่างไรนะทิศทางแนวโน้มจะเป็นไปอย่างไรมันสัมพันธ์กับฟันดัมเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะมันสัมพันธ์กับเซนติเมนทัลนะครับกระแสทิศทางนะครับความรู้สึกนะความกคิดของนักลงทุนนะของคนทั่วไปอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ทำออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหตุผลสำคัญนะก็คือใช้เพื่อเป็นเซฟเฮเว้นเป็นหลบภัยเป็นการลงทุนในระยะกลางระยะยาวนะในความไม่แน่นอนพลิกผันผันผวนของสภาวะเงินฝืดเ,เงินเฟ้อกับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับแต่ว่าก็จะวิเคราะห์ให้ฟังในระยะสั้นนะครับสำหรับท่านที่จะเข้านะลงทุนในระยะกลางระยะยาวนะครับอย่างน,นี้บอกนะครับนะผมมองเรื่องของราคาทองคำโลกนะครับใช้ เรื่องของราคาทองคำนะที่วัดเป็น US ดอลลาร์นะครับต่อออนนะก็ดูมาตลอดนะจากกราฟของราคาทองคำโลกก็ได้ชี้ให้เห็นว่ามันมีไซเคิลนะวงรอบระยะสั้นอย่างไรมีคาบระยะเวลาอย่างไรนะครับแล้วในการต่ำนะครั้งล่าสุดเนี่ยคืออยู่ในช่วง6-15ธันวาคมปีที่แล้ว64นะครับแล้วมันจะ ไปสูงครั้งต่อไปเนี่ยก็อยู่ในช่วงนับจากเนี้ยนะครับไปจนทั้งถึงประมาณก่อนนะยี่สนะมกราคมหกห้านะนี่คือวิเคราะห์ทางเทคนิคนะการมองจากไซเคิลนะการเกิดนะคาบซ้ำๆจากต่ําไปต่ําหรือสูงไปสูงนะครับก็ทําการคํานวณออกมาหาค่าเฉลี่ยออกมานะก็มองเห็นว่ามันสัมพันธ์กับฟันเดเมนทัลบ้างนะเซนตะิเมนของรายเดือนบ้างนะอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงบางทีก็ใช้นะเทคนิคทางด i เกสชั n นนะครับโดยอมองว่าทิศทางแนวโน้มของทองคําจะไปในทิศทางไหนนะซึ่งก็มีความคัดเคลื่อนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้ด i เกสชั n นในระยะยาวโดยมองสมมติฐานว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเซนิเมต์เหมือนเดิมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถูกต้องนะมันก็มีความคัดเคลื่อนได้นะผมก็จะย้ําหลายๆครั้งว่าหน้าที่ของนักวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์ไป นะครับส่วนหน้าที่ของนักลงทุนก็ต้องพิจารณาจากนักวิเคราะห์หลายๆท่านเราเลือกตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับก็มาเห็นนะครับว่าราคาทองคําที่ผมพูดเนี่ยเป็นราคาทองคําโลกแต่ว่าไม่ค่อยได้มองถึงราคาทองคําในบ้านเราวันนี้จึงมาชวนพูดคุยกันมาดูราคาทองคําในบ้านเราในไทยนะครับใน1เดือน3เดือน6เดือน1ปีที่ผ่านมาเทียบกับทองคําโลกว่าผมมองเห็นอะไรบ้าง นะครับก็มองเห็นว่าราคาทองคำของบ้านเราเนี่ยนะมันก็มีลักษณะนะครับของการขึ้นลงเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่ามันจะนิ่งๆอย่างเดียวนะมันก็มีลักษณะของการขึ้นลงเหมือนกันนะในระยะระยะสั้นนะหนึ่งเดือนนะครับสามเดือนหกเดือนนะแล้วก็ปีหนึ่งนะครับนะผมจึงมาดูเทรนด์แล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมันมีคาบของมันเหมือนกับ ไอเรื่องของราคาทองคำโลกหรือเปล่านะผมก็เลยนำข้อมูลมาดูเทรนต์นะฮะก็เห็นว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเทรนทองคำนะก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะผมจึงมองว่ายังสดคล้องอยู่นะครับว่าราคาทองคำในช่วงนับจากเนี้ยจนถึงก่อน20พสิมกราคมยังมีโอกาสนะครับที่ยังขึ้นอยู่นะในราคาทองคำในบ้านเรานะครับที่เทียบกับ 1บาททองคำนะทองคำา96.5%แล้วเราก็จะมองเห็นว่าเมื่อมองไปใน3เดือนเนี่ยนะเราก็จะมองเห็นว่าทองคำมีช่วงขึ้นแล้วก็ลงเหมือนกันมันมีค่าเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่ทำการศึกษาลงไปนะว่าค่าของมันเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะมันเท่ากับราคาทองคำอา่าโลกหรือไม่นะเพราะมันมีเหตุปัจจัยนะที่มาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอัตราเงินบาทนะอัตราแลกเปลี่ยนนะซึ่ง ตัวนี้จะเป็นตัวที่คาดการได้ยากนะครับซึ่งไม่เหมือนกันอิงราคาทองคําโลกกับดอลลร์เลยนะเราก็มองไปที่ตัวราคาทองคําโลกในเทอมของดอลลร์เลยแต่ถ้าเทียบกับเงินบาทเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีค่าเวลาการขึ้นลงเหมือนกันนะแต่ว่าค่าเวลาการขึ้นลงของมันเนี่ยนะมันไปสัมพันธ์อีกทอดหนึ่งนะต้องแปลงจากดอลลร์มาเป็นเงินบาทนะเราจะมองเห็นว่ามันแต่ค่าเวลาไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะกับตัวดอลลร์นะครับเดี๋ยว คลิปต่อๆไปนะผมจะทดลองไปดูนะครับนะว่าไอตัวคาบนะจากต่ำไปต่ำสูงไปสูงนะของทองคําในบ้านเราเนี่ยนะที่คิดเป็นต่อหนึ่งบาททองคำเนี่ยนะมันเป็นอย่างไรนะวันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่ารูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับกับการขึ้นลงของราคาทองคําโลกนะเพราะมีมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะเงินบาทเทียบกับดอลลาร์มาเกี่ยวข้องด้วย นะบางช่วงที่เงินบาทนะแข็งนะมีบางช่วงที่เงินบาทอ่อนนะมันก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้อย่างหนึ่งว่ามันมีผลนะกระทบเหมือนกันแน่ในราคาทองคำโลกและทองคำในบ้านเราเนี่ยก็คือในขณะที่เฟดนะครับจะมีการแลนดิ้งนะ QE ก็มีการลงจอดนะโยบายทางการเงินนะลด QE เร่งเทเปอร์ขึ้นมา นะที่จะเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งคาดการณ์ว่าเร็วสุดเนี่ยจะเป็นมีนาคม65นี่นะครับมาในช่วงที่มีการแลนดิ้งนะมีการเร่งเทเปอร์ลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะในพันธบัตรรัฐบาลก็ดีพันธบัตรเอกชนก็ดีนะแล้ะเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะส่งผลนะกับราคาทองคำนะครับไม่เหมือนปีที่ผ่านมา นะเพราะว่า s e n ิเ m e n t นี้มันจะส่งผลถึงเรื่องของความห่วงกังวลนะในตลาดการเงินนะในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับต่างๆนะเพราะนั้นมันเปรียบเสมือนว่าอาจจะถูกขยายานะพูรงาาคือตลาดการเงินในปี65เนี่ยในช่วงนี้นะครับนับจากนี้ไป3 6, เดือน6เดือนเนี่ยนะตลาดหุ้นสหรัฐตลาดการเงินสหรัฐตลาดทุนสหรัฐเนี่ยจะถูกขย่าเาะนั้นกะระที่ถูกขย่าเนี่ยมันก็มีความไหว หรือความไม่แน่นอนหรือความไร้เสถียรภาพซึ่งตัวนี้ทําให้ราคาทองคำเนี่ยขยับสูงขึ้นไดนะ้ในช่วงครึ่งแรกนะครับของปีนีนะ้ที่ผมมองเห็นนะครับก็อาจจะถูกขยเยาไปจนกระทั่งนะถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะความหมายคือตลาดการเงินตลาดทุนเนี่ยนะมันไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าด้วยโครงสร้างหนี้สินนะการใช้ level rate เลเวอเรจระดับสูงนะของ ภา,าคส่วนต่างๆนะของธุรกิจต่างๆของเอกชนต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะมันก็เหมือนกับรอนะว่าถ้ามันไม่ไหวมันเหมือนระเบิดเวลานะถ้าตุ้มขึ้นนะในขณะที่มันขย่าไหวนี่แหละนะขย่าไหวทางการเงินเนี่ยนะกนะ็ราคาทองคำอาจจะถูกขย่าให้สูงขึ้นยังสูงขึ้นไม่มากแต่ขยับสูงขึ้นจนกว่าจะตุ้มถ้ามันตุ้มรับอย่างนั้นแหละครับหลังจากที่มันตุ้มเนี่ยนะราคาทองคำอาจจะ สุดลงนะครับในระยะสั้นนะก่อนที่จะพุ่งขยานออกอันนี้ผมบอกว่าพุ่งขยานไปสู่พัชจ,จันทร์เนี่ยนะพุ่งขยานนะเป็นจรวดเนี่ยเมื่อหลังจากที่มันเกิดคราชหลังจากที่ระเบิดตูมแล้วนะซึ่งก็ติดตามดูนะซึ่งผมบอกว่าตลาดโลกกับตลาดไทยเนี่ยนะถึงแม้ว่าตลาดไทยจะเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน,นดอลลาร์กับบาท นะแต่ว่าแน่นอนมันสัมพันธ์กับเรื่องของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะรเพราะนั้นติดตามดูนะครับนะจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับนานๆจะมาดูกนะราฟราคาทองคำนะในบ้านเรานะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเข้มข้นกว้างขวางมีสระเสรีภาพนะครับก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรโดยการส่ง นะครับรายละเอียดชื่อนามสก,กุลจริง U, อายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามานะผ่านในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เส็กสิทธิ์ gmail.com นะผมจะนําอีเมลท่านนะครับเข้าสมัครอีเมลกลุ่มแล้วนะจะส่ง meeting ID m e มิ i n g p a s าสเวิไปถึงท่านนะก่อนการประชุมในช่วงบ่ายวันอาชิ์นะซึ่งเป็นการประชุมรายสัปดาห์ ช่วงประมาณบ่ายสองนึงบ่ายสามนะครับถ้าด้รับมิ팅ไอเดียมิ팅พาสเวิร์ดก่อนการประชุม15นาทีและสำหรับท่านที่ต้องการรู้ศูนย์พันธกิจช่องผมนะครับในการให้ความรู้เป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับแก่บ,บุคคลชุมชนสังคมทั่วไปเพื่อปรับตัวอยู่รอดนะในการเปลี่ยนแปลงทศวส่วนนี้นะครับก็สามารถทําได้ตามบัญชีนี้หรือเพียงแค่กดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ